สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้กับพี่ขุนกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองโกเทนเบิร์กนะคะวันนี้นะคะไอ้ก็จะไปซื้อเนื้อค่ะทุกคนไอ้จะทำเนื้อแดดเดียวนะคะทำไมจะทำเนื้อแดดเดียวใช่ไหมก็คืออาทิตย์หน้าเราจะไปเดินป่าที่ภาคกลางค่ะไปเดินป่าเนาะคราวนี้ไอ้ก็เลยอยากจะทำอาหารที่มันเป็นอาหารแห้งๆอ่ะไปด้วยนะคะก็จะเข้าไปซื้อพวกบะหมี่สำเร็จรูปอะไรต่างๆส่วนทำไมต้องเป็นวันนี้เป็นวันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยพี่ขุนจะไม่อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์พี่ขุนเขาจะไปสต็อกโฮล์มนะคะทุกคนก็คือพี่ขุนมีกิจกรรมชี้กงนะคะที่สต็อกโฮล์มแต่ว่าไอ้ไม่ไปด้วยค่ะเพราะว่าคือเขาไปกิจกรรมเขาแล้วก็แบบไปวันเดียวพักคืนเดียวอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยแล้วก็วันจันทร์เราจะต้องขับรถออกจากบ้านแต่เช้ามืดเลยแหละนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ภาคกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็โอเควันนี้ก็จะเป็นวันที่ใหญ่จะต้องไปเตรียมนะคะตะกักตุนสินค้ากักตุนอาหารนะคะพี่ขุนก็โอ้ยใส่เสื้อสูตรมาเชียวนะคะสูตรของพ่อนะคะโอเคทุกคนวันนี้ค่อนข้างร้อนนะคะตอนนี้11โมงนะคะ22องศานะคะก็คืออากาศดีนะคะอากาศร้อนกว่าเมื่อวานค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างเนาะเรามาดูถนนหนทางแป๊บนึงค่ะปกติเนี่ยวันศุกร์นะคะที่ถนนสายนะคะเป็นถนนสายเมนหลักนะคะที่จะขึ้นเหนือหรือล่องใต้ถ้าไปใต้ก็ไปถึงเดนมาร์กเลยนะคะถนนเส้นนี้มันเลยเป็นเมนหลักที่จะผ่านเข้าไปที่เมืองโกเทนเบิร์กนะคะก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยรถมันจะติดค่ะทุกคนทั้งที่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่คนพักร้อนอยู่นะคะแต่ว่ารถค่อนข้างเยอะพี่ขุนบอกว่าปกติพี่ขุนขับรถไปทำงานนะคะถ้าเป็นจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยคือรถว่างมากเลยแต่วันศุกร์เนี่ยก็เริ่มมีรถละถือว่าไม่ติดนะคะแต่ก็คือรถมันก็วิ่งไม่รู้จะเขาจะวิ่งไปไหนนะอาจจะออกไปที่แถวทะเลหรือแถวเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้คนก็จะทยอยออกนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยสายเส้นที่ออกจากโกเทนเบิร์กเนี่ยรถจะเยอะนะคะเส้นเข้าไปเนี่ยจะบางเบานิดนึงวันนี้ผู้คนออกมาเดินเยอะเลยนั่นแหละค่ะตามแยกก็จะมีแบบคนปั่นจักรยานเนาะทุกคนเนาะรอสัญญาณไฟนะคะแดดเยอะไปหน่อยนะ เรามาเจอเรือนำเที่ยวพอดีทุกคนจำได้ตอนพ่อแม่ไอ้มาเนาะไอ้ก็พาพ่อกับแม่ลงเรือแล้วก็นี่แหละค่ะพี่ขุนถืออันนี้ให้หน่อยใช่ป่ะล่ะคนละดิเตแน่ละเข้ามาดูใกล้สายซีอิงนะคะเขาคลองนี้มันก็จะแบบรอบๆเมืองโกเทนเบิร์กเลยแล้วก็ออกไปสู่แม่น้ำเยิร์ตแต่แอนเลยนั่นแหละค่ะปีนี้นักท่องเที่ยวมาที่โกเทนเบิร์กเยอะมากเลยนะคะไปละทุกคนอากาศดีมากเลยมันแดดเนาะพี่ขุนเนาะเดวาสูนลิทเมดวออินเตอร์โซวาร์มหล่อก้มที่เกี่ยวอ๋อเดหล่อก้มวาร์มที่เกี่ยวคือมันแบบมีความร้อนแบบพอดีอะทุกคนสำหรับใครที่แบบไม่ชอบร้อนเกินไปเนาะสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะปิดกล้องนิดนึงเพราะว่าตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะMy love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you.
You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. จะให้ทุกคนดูว่าที่ร้านนี้เขามีกีตาร์เยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยสวยนั่นน่ะสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าโบสถ์นะคะดูรุมชิลกันแล้วมันจะมีสวนอยู่รอบโบสถ์คือมันได้กลิ่นหอมอะไรสักอย่างนึงก็เลยหยุดมองปรากฏว่ามันเป็นต้นนู้นนะคะชื่อว่าต้นลินนะคะต้นลินเนี่ยมันมีอยู่ที่บ้านซัมเมอร์ของคุณปู่กลิ่นมันจะหอมมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นโบสถ์ค่ะทุกคนดูรุมชิลกัน no problem เราส่องขึ้นไปไม่ถึงยอดนะคะตึงดึงนู่นยอดมันอยู่นู่นโบสถ์นี้แต่ก่อนไอ้ก็เข้ามาบ่อยอยู่นะสมัยที่แบบไอ้อยู่ในโกเทนเบิร์กนะคะปีแรกๆพี่ขุนพามาโอเคตอนนี้เราจะเดินไปที่เราจะไปดูที่ร้านสุโขทัยค่ะพี่หุ่นบอกว่าคิดถึงร้านสุโขทัยค่ะร้านอาหารไทยนะคะเราก็เลยจะไปดูว่าเขาเปิดหรือเปล่านะคะเฮ้ยอันนี้เราพยายามที่จะเดินแบบเลี่ยงฝูงชนนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินลงตามซอยนู้นอ่ะโอ้แบบคนก็จะแน่นไปหมดเลยค่ะร้านสุโขทัยจะอยู่ทางซ้ายมือของดูรุมชิลกันนะคะของโบสถ์นะคะอ๋อเราจะดูแค่ว่าเขาเปิดไหมพี่ขุนเริ่มเปลี่ยนใจแล้วนางบอกว่ามันก็จะดีนะถ้าเรานั่งอยู่ข้างนอกอาคารเออเปิดนี่ไงประตูเขาเปิดอยู่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิด 11.30 ถึง 20.00เสาร์อาทิตย์เปิด 12-20.00 แล้วเขาก็จะมีเมนูวันจันทร์เอ้ยวันเสาร์อาทิตย์นะคะมีข้าวขาหมูนะคะทุกคน นี่เราก็จะเดินผ่านไปเราจะต้องไปที่นูชตอนค่ะเพราะไอจะไปร้านไส้ง่อนนะคะพอแล้วเนาะพี่ขุนบอกว่าถ้าเราเดินตรงนี้คนจะเยอะเราก็จะเดินเลี่ยงมาทางนี้ค่ะทางนี้ก็จะเจอการก่อสร้างโอเคเดินทะลุมาตรงนี้เราก็จะเห็นโบสถ์ตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์ของเยอรมันนะคะโบสถ์ชาวเยอรมันค่ะมีคมฮีทปะอ๋อข้ามทุกคนโอ้ยแอบดูเรือล่องมาถึงนู่นแล้วตอนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เขาทำยื่นออกมานะคะตรงแม่น้ำนะคะทุกคนนู่นอ่ะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้พี่ขุนบอกตูหิวข้าวแล้วนะเ มียตูก็จะถ่ายแต่คลิป ก็อยากเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะนานๆทีอาจจะได้เดินเข้ามาเล่นในโกลเด้นเบิร์กอ่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกโปะหรือเปล่าคะโปะหรือแพนะคะที่เขาจะทำแบบเป็นร้านอาหารสวยนะพี่ขุนเนาะสีปักกระเดนเนียทิสชิริกันสมยอโอภัพปายิกอินอ๋อในวัดจริงนะเหรออ๋อในวัดเดวาเล่งเนี่ยเช่นในภัพปาคุณเด็กกัวอินานภัพปาสกอร์ดเซอีเฮฟแตนอ๋อเราจะเดินข้ามไปทางนี้โอเคก็เดี๋ยวนะทุกคนตรงนู้นคือการชุมชนหนาแน่นมากทางนู้นนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่า
คนที่นี่เขาไม่สวมแมสนะคะตอนนี้คือสถานการณ์โควิดในสวีเดนก็วันละอาจจะเจอวันละหลักร้อยอะค่ะ200คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คนสวีเดนก็รับวัคซีนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็นักท่องเที่ยวก็เยอะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะฟรีแล้วค่ะที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสแควร์นะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไว้จัดงานนิทรรศการเทศกาลต่างๆเช่นอาหารหรือแม้แต่การเขาเรียกอะไรนะโปรเทสมีการตั้งขบวนต่อต้านขบวนต่อต้านอะไรเขาก็จะมาเริ่มต้นที่ตรงจุดนี้นะคะแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรโอ้ยเดินไปพูดไปก็เหนื่อยอยู่นะทุกคนนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะเหมือนเขาจัดเป็นนิทรรศการนะคะป้ายแล้วก็เป็นรูปภาพนะคะก็จะมีรูปภาพของแต่ละคนแล้วเขาก็จะมีบิรัตตาร์ก็คือเขาจะบอกเล่านะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับโกเทนเบิร์กนะคะว่าเขาทำอะไรนะคะอย่างคนนี้ชื่อว่าวิลเลียมนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาทำอะไรมาบ้างเมื่อแต่ก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้แหละไอ้ก็ไม่อยากลงดีเทลมากนะคะส่วนคนนี้ก็คือโรสแมรี่เจย์นะคะบักกาแอเฮมมะเขาอยู่ที่ฮิตซิงส์บักกะน่าจะเป็นที่ฮิตซิงเงนนะคะที่เกาะฮิตซิงเงนคนนี้ชื่อเอ็ดวินนะคะโอเคดอเนียนลินดาอ๋อรุนเนโซฟิเลียโอเคทุกคนอันนิกาบูอีเดียนควนเดียร์ก็คือเขาจะอยู่อาศัยอยู่ที่บริเวณทะเลสาบที่ชื่อเดียนควนนะคะบ้านของเขานะคะก็เป็นการอธิบายถึงโกเทนเบิร์กความประทับใจที่เขาอยู่อาศัยอยู่อะค่ะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนเราจะไปนูชตอนกันนะคะคลิปนี้ก็จะยาวๆนะคะนูชตอนก็จะเข้าได้หลายประตูนะคะมันก็จะมีประตูทางเข้าหลายจุดเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะโอ้ยป้ายแบบนี้คือลดราคานะทุกคนนะร้านคาเฟ่ร้านนี้ไอชอบจังเลยอ่ะมันทำเป็นกระจกอ่ะทุกคนมี2ชั้นนะคะส่วนตรงนู้นเป็นร้านกาแฟค่ะคนต่อคิวเต็มเลยพี่ขุนบอกว่าเขาซื้อไอติมเดี๋ยวไอจะเข้าไปที่ร้านน้องหมวยนะคะไปซื้อหน่อไม้นะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเนาะคนเลี้ยงข้าวแล้วก็ถือของวันนี้พี่ขุนเลี้ยงข้าวทักสมิกแอลสกิ้งจากทุกคนมาฮอดเฮือนเนาะมาเบิ่งของที่ไอ้ได้มาที่บอกว่าสิเอาไปอันเดินป่าจ้ะซึ่งมันได้ของที่เฮาบ่ได้เอาไปนําเด้อก็เป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวปุ้นจ้ะอันนี้เฮาบ่ได้เอาไปเนาะบ่ได้เอาไปแล้วก็พวกขนมนะคะขนมคบเคี้ยวป๊อกก้องป๊อกกี้ตัวนี้ไอ้เสียวไปเนาะแล้วก็มีพวกโจ๊กค่ะโจ๊กนี่ไอ้ก็เสียวไปนะคะแล้วก็เป็นบะหมี่สำเร็จรูปที่อยู่ในกระป๋องไอ้ที่อยู่ในคัพเนี่ยค่ะตัวนี้ไอ้ก็เสียวไปนำจ้ะเนาะส่วนพวกบะหมี่ที่เป็นบะหมี่เกาหลีเพชรซองใหญ่ๆนี่เฮาบ่ไปจ้ะเพราะว่าอันนี้มันแบบซองใหญ่โพดก็เถอะอันนี้เขาบอกไปส่วนปลาแดกค่ะอันนี้ก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาตัวนี้ก็คือเอาไว้อยู่เฮือนจ้ะตัวนี้คือหน่อไม้อัดค่ะที่เขาเจ้าเป็นใส่ถุงมาเนาะตัวนี้ซื้ออยู่ร้านน้องหมวยจ้ะซื้ออยู่ร้านน้องหมวยแล้วก็หน่อไม้อยู่ในกระป๋องนำจ้ะ
แล้วก็แวะไปร้านตลาดไทยแกได้ทุเรียนมาแพ็คนึงจ้ะตอนแรกว่าสิไปเอาปลาแดกบองปลาแดกบองมาอันสารคามนะจ้ะมันมืดพี่น้องเอ๋ยก็เลยซื้ออย่างอื่นมาจ้ะหั่นละความตั้งใจก็ว่าสิไปเอาอันนั้นอันนี้ก็ได้อันนั้นอันนี้ได้ของที่บ่ได้คิดว่าสิเอาอันนี้ก็คือเนื้อค่ะที่ไอ้สิซื้อกันมาเฮ็ดเนื้อแห้งเนาะจ้ะเนาะตัวนี้แพ็คนี่น้อยที่สุดค่ะกิโลครึ่งมันสิมีอีกแพ็คที่เหลือก็คือเป็นแพ็คละ 3-4 กิโลไอ้ก็เลยบ่เอามามันหลายโพดจ้ะเอาสำนี้ก็พอทุกคนฮันละเบอร์นี่ก็คือของที่ไปได้มามื้อนี้นะจ๊ะมีอันมีของที่เป็นร้านฝรั่งนำแต่ไอ้บ่รีวิวดอกมื้อนี้ก็มื้อนี้ก็หมดไปหลายอยู่จากของน้อยๆสำนี้ก็หมดไปโอ้ยจักเท่าไหร่พี่น้องลืมราคาแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าซื้ออยู่ต่างร้านกันอย่างตัวนี้นั่นแต่ตัวนี้จำได้อยู่ราคา240จ้ะตัวนี้500กรัมเนาะ240โครนค่ะทุกคนโอเครีวิวสำนี้ละค่ะสำหรับคลิปนี้แอบขออนุญาตลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะค่ำละแอบกะสิไปเฝ้าเฮ็ดคลิปให้พี่น้องนี่ละมืออื่นกะจังมาพ่อกันใหม่จ้ะทุกคนสวัสดีจ้า